สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะมาดูมะพร้าวบอนไซกันนะคะที่เราแช่น้ำไว้ในโอ่งรากจะงามเยอะขนาดไหนดูกันนะคะว้าวรากเยอะจริงๆค่ะจริงๆรากทะลุโค้งไปในถึงในโอ่งนะคะแต่เราไม่กล้ายกขึ้นมาให้ดูเยอะเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะช้ำก็ดูแค่นี้นะคะจริงๆการเลี้ยงบอนไซนี่เลี้ยงได้ทั้งในดินและในน้ำนะคะอันนี้เป็นต้นมะพร้าวค่ะส่วนต้นนี้เขาก็งามเวอร์เขียวปีงปีเวลาเรารดน้ำนี่เราจะผสมฮอร์โมนเข้าไปด้วยนะคะในน้ำคือผสมในอัตราส่วนที่ไม่มากนะคะก็1กระบวยรดน้ำนะคะอันนี้เราจะไม่ฉีดพ่นนวลๆแต่เราผสมน้ำรดก็รดส่วนใหญ่จะรดวันเว้นวันนะคะถ้าใช้ฮอร์โมนตัวนี้จะไม่ใช้สม่ำเสมอแล้วก็ใช้ปริมาณน้อยๆรดได้บ่อยๆอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนน้ำเต้าหู้นะคะเดี๋ยวกดก่อนเพราะบางทีมันนอนก้นนะคะเราก็เขย่าขวดเพื่อให้ความเข้มข้นอันนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องตวงมากนะคะเพราะว่าเราลดปริมาณไม่มากใส่ผสมน้ำแล้วเฉยๆคือใส่พอประมาณนะคะบางคนใส่เยอะก็ทำให้ต้นตายได้การใช้แล้วก็แล้วแต่อย่าให้ปริมาณมากเกินไปนะคะเราใส่แค่นี้แล้วก็เอามือตวงๆนะคะอันนี้เป็นฟองนะคะไม่ได้เยอะอะไรมากฟองมือขย่าค่ะแล้วการลดก็ลดเหมือนลดน้ำทั่วไปอะค่ะนี่นะคะสาระแน่แล้วก็ลดได้นะคะต้นเขาก็จะงามฮอร์โมนที่เราหมักเองนี่ดีอย่างนะคะคือหมักไปใช้ไปเราจะรู้คุณค่าว่าทำไมเวลาต้นไม้เรางามแล้วเราเกิดจากอะไรใช้ทีละตัวนะคะบางคนใช้หลายอย่างก็จะสับสนว่าเอ๊ะอะไรถึงดีตัวไหนดีบางทีแยกไม่ออกอันไหนดีอันไหนไม่ดี